วันนี้เองค่ะสองพี่น้องตระกูลแสงหยกตระการได้มีการแจ้งความกับคู่กรณีฐานแจ้งความเท็จยืนยันว่าณวันนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธข่มขู่นะคะขณะที่ตำรวจก็เรียกเจ้าของรถกระบะมารับทราบข้อกล่าวหาจอดรถกีดขวางสร้างความรำคาญในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะโดยนางสาวรัตนชัดแสงหยกตระการนะคะแล้วก็นางสาวบุญศรีแสงหยกตระการก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศพร้อมกับนายอนันชัยชัยเดชนะคะทนายความเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรัชนิกรเลิศวาสนาเจ้าของรถกระบะคู่กรณีเนี่ยแหละค่ะในข้อหาแจ้งความเท็จหลังจากที่ถูกนางสาวรัชนิกรแจ้งความกล่าวหามีอาวุธแล้วก็ข่มขู่ให้หวาดกลัวนะคะโดยยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุน่ะมีแค่เสียงที่ใช้ทุบรถเนื่องจากว่าณตอนนั้นเนี่ยบีบแตรนะคะอยู่หลายครั้งทีเดียวแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยไม่มาเคลื่อนรถออกซึ่งเมื่อคู่กรณีมาถึงก็ไม่ได้ถือเสียมนะคะหรือว่าอาวุธอื่นๆอยู่ในมือเลยมีเพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นจึงก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมคู่กรณีถึงแจ้งความใช้อาวุธข่มขู่ก็ทำให้ถูกสังคมเนี่ยมองว่าเป็นอันตรพาลจึงได้ตัดสินใจเนี่ยแหละค่ะเข้าแจ้งความกลับนะคะเพื่อใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองโดยหลังจากที่เกิดเรื่องนะคะคู่กรณีเนี่ยก็เคยให้คนกลางเนี่ยเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะขอเจรจาไม่อยากให้เป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างหลังจากนี้นะคะหากติดต่อมาอีกเนี่ยก็จะมีการปรึกษาทนายก่อนด้วยไปฟังเสียงกันค่ะไม่มีใครช่วยเหลือก็อยากจะให้รถนี้ออกไปให้เร็วก็เลยใช้วิธีซึ่งไปใช้เอาไอ้เครื่องมือของสวนนะมาคือเสียมเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาเพื่อข่มขู่เขานะคะปกติที่บ้านคุณพ่อใช้ขวานกับเสียมในการอ๋อตัดต้นไม้ขุดดินค่ะแล้วก็พอดีมันวางอยู่ใกล้ๆตรงนั้นค่ะก็คือเกิดคิดได้อย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เจตนาที่จะเอาไปเอาเครื่องมือสวนนี่ไปข่มขู่เขานะฮะด้านของพันตำรวจเอกอลงกรณ์สิริสงครามนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งความไว้นะก่อนที่จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบปากคำโดยในวันที่19มีนาคมนี้ก็จะเชิญนางสาวรัชนิกรมารับทราบข้อกล่าวหาจอดรถกีดขวางสร้างความรำคาญแล้วก็จะรีบสรุปสำนวนเนี่ยให้ทันภายในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้กำกับกันครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับไหนก็อาทิตย์หน้าคงสรุปได้นะครับเจ้าของรถนี่มารับทราบข้อกล่าวหาที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านนี้ขอเลื่อนไปอาทิตย์หน้าครับเราได้ออกหมายเรียกแล้วก็ภายในอาทิตย์หน้าครับ